หนุ่มกล้ามล่ำนัดศักดาธรค่ะเขาถูกมองว่าชอบโชว์ของสงวนเดี๋ยวของสงวนเหรอจริงหรือเปล่าไม่รู้สิไปดูกันค่ะก็เพราะภาพนี้ภาพนี้และภาพนี้ที่นักร้องหนุ่มนัทศักดาธรโพสต์ลง Instagram ก็เลยถูกชาวเน็ตถล่มแซวว่าขยันโชว์ตะตุ่งตวงเอาใจเก้งกวางบางชนีอีกละสงสัยเป็นหนุ่มชอบโชว์สลัมมังเนี่ยพ่อคุณไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะมันจะให้ยังไงจะให้แบนล่ามันก็ผิดปกติป่ะนึกออกป่ะเข้าใจว่ามันคือแบบเราเป็นผู้ชายอ่ะเรามีสัดส่วนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือต้องให้ยังไงอ่ะต้องให้ผมไปตัดมันออกเหรอหรือยังไงเอาวะเออโฟกัสบอกว่าเราชอบโชว์ถ้าชอบโชว์คงทำมากกว่านี้ครับเอาพูดตรงๆนึกออกปะคนโฟกัสอย่างอื่นมากกว่าหน้าเราละเอาหรอมากกว่าหน้าแล้วหรอโอเคงั้นเดี๋ยวผมอีกต่อไปผมก็จะไม่ลงรูปหน้าแล้วกันนะเอาตามนั้นพูดเล่นจริงๆแล้วมันเป็นสิทธิ์ของคนนะครับคือเราลงรูปอะไรไปคนเขาจะมองตรงไหนบางคนมองหน้าท้องบางคนมองหน้าตาบางคนมองส่วนอื่นมันก็เป็นเรื่องของเขาอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันทำให้เขามีความสุขได้ในแต่ละวันก็เราก็โอเคกระแสดีกระแสแรงกับภาพตะตุ่งตวงขนาดนี้แฟนๆจะมีโอกาสเห็นหนุ่มนัทสลัดผ้าถ่ายชุดว่ายน้ำบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้สินะไม่ได้จำกัดตัวเองว่าจะไม่ทำแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้ยุ่งในเรื่องของถ่ายซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าครับเพราะตอนนี้ถ่ายอยู่แบบ3เรื่องพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้มีเวลาไปแก้ผ้าอย่างที่ผ่านมาจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีแบบโฟโต้บุ๊กมีอะไรติดต่อมาอะไรเงี้ยครับแต่เรารู้สึกว่ามันอาจจะยังไม่ใช่จังหวะที่ดีลิมิตนัดขนาดไหนไม่มีอะครับว่าจะเปลือยก็ได้ไม่กล้าพูดขนาดนั้นนะยังไม่เดี๋ยวจะหาว่าลั่นวาจาไปแล้วไม่เอาเล่มที่แล้วก็ขายดิบขายดีจนเกลี้ยงแผงแถมพ่วงรางวัลหนุ่มเซ็กซี่อีกต่างหากถ้าถ่ายเล่มหน้าแล้วจัดเต็มแบบอันลิมิตอย่างที่บอกมีหวังสำนักพิมพ์คงต้องสั่งเพิ่มรอบที่2 3 4แน่ๆจ้า